ก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะแล้วเราจะไปอ้อมพร้อมนะฮะเอาง่ายๆคือรีวิวคร่าวๆนะแล้ววันนี้ฮะเราจะรีวิวใครฮะจาก DMC นะฮะ DMC 4ไปดูกันโอเคเบบี้เป็นแอนเต้โอ้โจแอนเต้เวกฮะคืออารมณ์ของแกฮะคือจากควินตินนะถ้าใครเคยได้ภาค4ที่จากควินตินนะแต่แอนเต้เนี่ยอยากให้เป็นรูปแบบในแบบภาค DMC Devil ดีกว่าภาค DMC ล่าสุดเนี่ยไอ้แอนเต้นั่นน่ะผมจะตัดข้างออกแล้วผมขาวไงเฮ้ยผมดำผมไม่ดำสิผมสีน้ำตาลออกดำนิดหน่อยแล้วพอตอนโกรธละพอตอนใช้ความเอาที่ข้าวเกตแล้วกันอ่ะพอใช้เกตแล้วอ่ะมันจะแบบเปลี่ยนสีผมเป็นสีขาวไปแล้วแบบโอ้โหเยี่ยมคือขอแบบนั้นได้ไหมเปลี่ยนรูปได้ไหมคือไม่อยากได้แบบเนี้ยคือแบบมันไม่ใช่ป่ะล่ะนะเราดูพาสซีฟของดันเต้ดีกว่าพาสซีฟของดันเต้ฮะการโจมตีจะติดคิเสมอป้องกันสถานะในให้ทีม2เทิร์นเกาะการดาเมจ1ครั้งนะส่วนสกิล1นะฮะโจมตี4เป้าหมายความแรง 300% โดยไม่สนทางป้องกันของศัตรูใช่ป่ะคือแบบแรงอะแรงอยู่อ่ะอันเนี้ยคือจะพูดยังไงเดียช่างมันเถอะส่วนสกิล2นะฮะโจมตี5เป้าหมายความแรง 80% 2 3ฮิตทะลุปั๊บแล้วก็ HA ของดันเต้ฮะ HA ฮะโจมตี5เป้าหมายความแรง 250% เพิ่มความแรง 50% ต่อจำนวนศัตรูที่หายไปคล้ายๆเหมือนใครไหมคล้ายๆกับเซบาสเตียนกับไอ้สองแฝดนั่นแหละเหมือนกันเดะเลยอ่ะเหมือนกันเดะแต่สองแฝดมันจะสามเป้าหมายสามเป้าหมายเป้าหมายตัวหนึ่งตายแล้วก็โจมตีอีกรอบหนึ่งไอ้แฝดอ่ะใช่ส่วนนาเต้เนี่ยใครจะเอาไปลงอะไรอะไรก็ได้ลงหอก็ได้ตีประสาทก็ได้ตีดันก็ได้ตีหาเอออะไรก็แล้วแต่ไม่เกี่ยวแล้ววันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ฮะส่วนใครที่อยากจะไปดูคลิปต่างๆของผมนะฮะก็สามารถกดที่ด้านล่างหรือไม่ก็เคลื่อนลงไปข้างล่างแล้วก็กดทางขวามือนะจะมีฮะลักษณะคำคมของผมวันนี้นะฮะ Made today you very best ทำคุณวันนี้ให้ดีที่สุดไปละบ๊ายบาย